วันนี้แอนมาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานนะคะพอดีว่าเพิ่งจบโปรเจกต์ลิเกธรรมะประวัติเรื่องอมราปาลีนะคะได้1วันได้พักเต็มที่1วันแล้วหลังจากนั้นก็มาพักต่อที่เสถียรนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะมาชาร์จแบตแล้วก็อยากจะเติมเต็มกำลังใจเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากจะให้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็อยากจะสร้างใจตัวเองให้แข็งแรงให้เข้มแข็งพร้อมที่จะลุยงานต่อก็เลยอยากมาอยู่ใกล้ๆกับคุณแม่แล้วก็จะได้ถือโอกาสพักด้วยค่ะเป็นการพักที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการพักที่สร้างความสุขให้ตัวเองด้วยเพราะว่าก็มีการไปทำกิจกรรมต่างๆเดินบินตามบิณฑบาตด้วยนะคะแล้วก็ทำวัดเช้าเย็นก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยวันหยุดหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนหรือว่าเราไปเที่ยวมามากแล้วเนี่ยจริงๆอยากจะเชิญชวนให้มาที่เสถียรธรรมสถานนะคะมาที่นี่เนี่ยก็ได้เที่ยวเหมือนกันได้พักผ่อนมีความสุขเหมือนกันแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะมาปฏิบัติธรรมให้ใจมีความสุขความสงบออกไปนะคะพร้อมที่จะได้มีการทำงานได้อย่างมีสติมากขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาเสถียรกันเยอะๆนะคะ